วสารจากรัฐจัดเต็มทุกข่าวเด่นในพื้นที่เวลาดี 4:00 น.พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีกับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะวันนี้มาพบกับทีมงานของสวทตรังค่ะกับเราทั้ง2คนนะคะกับดิฉันสุนทรีแนบเชยค่ะค่ะและดิฉันรุจิราบูรณทรัพย์นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6อยู่ไม่ว่าจะฟังอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนนะคะฟังอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังฟังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมไปถึงในพื้นที่อำเภอสุงไหงโกลกแล้วก็อำเภอเบตงด้วยนะคะใช่ค่ะฟังทางวิทยุแล้วก็ฟังทางออนไลน์นะคะทางเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ก็ได้หรือว่าเพจสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค .6 หรือเพจของสวทตรังไลฟ์ได้เช่นเดียวกันนะคะได้หลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบเอาเป็นว่า เลือกเอาเลยว่าตัวเองเนี่ยถนัดช่องทางไหนนะคะจะฟังผ่านสื่อวิทยุหลักก็ได้จะฟังผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะฟังผ่านทุกช่องทางช่องทางไหนก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะพี่เมียวเราก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยใช่โดยเฉพาะเรื่องของโครงการเราชนะที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็ไปรอลงทะเบียนที่ธนาคารกันใช่ไหมเห็นภาพแล้วน่าสงสารจริงๆนะตอนนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้ามาฝากกันรวมไปถึงเรื่องของการเปิดรับนักเรียนในภาคเรียนปีการศึกษา2564ค่ะนะคะมีการย้ำด้วยว่าเด็กทุกคนจะต้องมีที่เรียนนั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันได้ในช่วงของย่อไทยค่ะรู้ลึกรู้จริงทันเหตุการณ์ในย่อไทยมาติดตามกับข่าวสารแรกในช่วงย่อไทยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกระทรวงการคลังค่ะเพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกว่า 3,500 แห่งค่ะค่ะทางด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิตรโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้เห็นปัญหาของการลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะในส่วนของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะที่ต้องไปลงทะเบียนที่สาขาและจุดลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยพบว่ามีความหนาแน่นมากนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ทางด้านกระทรวงการคลังเองก็มีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนของกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี่ล่ะค่ะออกไปจนถึงวันที่5มีนาคม2564และยังมีการเพิ่มจุดรับลงทะเบียนอีกอย่างน้อย 3,500 แห่งณสาขาหรือว่าจุดให้บริการอีก2ธนาคารเพิ่มเติมนะคะจากเดิมเนี่ยเพียงแค่ธนาคารกรุงไทยก็เพิ่มเป็นธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองค่ะรวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สำนักงานสัมภากรพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ยังร่วมกันนะคะกับกระทรวงมหาดไทยจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึงวันที่5มีนาคม2564อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้เนี่ยพบว่ามีข่าวปลอมเกี่ยวกับโครงการเราชนะออกมาโดยเฉพาะการหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันเราชนะทั้งที่ทางการไม่เคยทำแอปนี้เลยนะคะเพราะว่าการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันผ่านโครงการเราชนะหรือว่าคนละครึ่งเนี่ยเขาจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเป๋าตังนั่นเองนะคะใช้แอปนี้แอปเดียวนะคะถูกต้องไม่มีแอปที่ชื่อว่าเราชนะนะคะเท่านั้นเลยย้ำนะขอประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นะคะแหล่งที่เชื่อถือได้ก็อย่างเช่นของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะหรือว่าหน่วยงานโดยตรงของจังหวัดถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราชนะคือคนละครึ่งอะไรแบบนี้ก็เป็นกระทรวงการคลังก็เป็นหน่วยงานตรงเลยนะคะส่วนกรณีที่มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีค่ะในเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าผู้ประกอบการที่เงินไม่เข้าบัญชีทันทีหลังจากมีการรับจ่ายในระบบแต่เงินนั้นค่ะจะเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้นนะคะโดยการโอนเงินทำให้ทุกวันเนี่ยคือโดยไม่มี
วันหยุดราชการนั่นเองเสาร์อาทิตย์ก็เข้าใช่คืออาจจะยังไม่ได้เข้าตอนวินาทีนั้นเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นหลักเกณฑ์ที่ตอนคุณลงทะเบียนนะคะในส่วนของร้านค้าผู้ประกอบการเองเนี่ยคุณก็จะทราบอยู่แล้วว่าเงินเนี่ยจะเข้าในวันรุ่งขึ้นนะคะต่อให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าจะเป็นวันหยุดราชการวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยก็ตามแต่เงินก็จะเข้านะคะเพราะว่ามันเป็นระบบระเบียบเป็นกติกาที่คุณน่าจะทราบอยู่แล้วนะใช่เพราะว่าเรื่องของรายละเอียดพวกนี้ก็ต้องคนที่เป็นผู้ประกอบการก็ต้องศึกษารายละเอียดกันนิดนึงเพราะว่ามันจะมีข้อกำหนด มีอะไรต่างๆมากมายนะคะเหมือนกับเวลาเราได้สิทธิ์มาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะว่าใช้ได้เท่าไหร่อะไรยังไงเอาจริงๆนะอันนี้ส่วนตัวมองว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะลงทะเบียนอะไรพี่เหมียวเขาก็จะมีกฎกติกาเงื่อนไขเอาไว้เคยอ่านไหมอย่างนี้ดีกว่าเราอ่านนะเราอ่านนะว่าอย่างเหมือนของเราเนี่ยเข้าใช้สิทธิ์ได้คือคนละครึ่งแล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าใช้ที่ไหนได้บ้างแล้วก็ใช้ได้วันละเท่าไหร่ใช่แต่ว่าบางคนก็ยอมรับว่าไม่อ่านไม่อ่านคือก่อนตอนที่โครงการเราชนะไม่ใช่สิคนละครึ่งมาทีแรกๆเนี่ยบางคนยังเข้าใจอยู่เลยว่าให้ใช้ได้ครั้งเดียว150เลยใช้เกินก็ไม่ได้เลยนะใช้น้อยกว่าก็ไม่ได้ด้วยจริงๆมันไม่ใช่นั่นแหละเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อ่านกฎกติกาเงื่อนไขไงคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสมัครอะไรก็ตามแต่เหมือนตอนเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของเราชนะแล้วก็เป็นในเรื่องของม.33เรารักกันใช่ไหมคะอ่านเงื่อนไขอ่านระเบียบหลักเกณฑ์กันให้ดีนะคะใช่สำหรับม.33เรารักกันเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่21จะรอประกาศผลคนที่ผ่านเข้ารอบนะ15มีนาคมนะคะแต่ว่าไปลงทะเบียนกันได้แล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแต่เว็บไซต์ก็ไม่ล่มนะไม่ล่มค่ะไปลงทะเบียนกันได้แต่ว่าดิฉันนะโดยส่วนตัวนะชื่นชอบโครงการนี้มากแล้วก็มีโอกาสไปถามตามร้านค้าต่างๆนะโอ้โหแม่ค้าบอกว่าขายดีมากชอบนะคือคนละครึ่งนี่ก็คือตอบโจทย์แล้วนะคะขายดีแล้วพอมาเจอเราชนะอีกนี่คือดีเป็นอีกเท่าตัวน่ะใช่นะคะก็ทำให้คนเนี่ยหันมาใช้เงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นถูกต้องนะคะก็ลดการสัมผัสเรื่องของเงินแล้วก็นำโรคโควิดด้วยนะคะค่ะจากเรื่องของเราชนะนะมาดูกันถึงเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2564นะคะค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็กำชับทุกโรงเรียนรับนักศึกษาปีการศึกษา2564ต้องโปร่งใสและเป็นธรรมนะคะนายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขออภัยค่ะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการกำหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 นะคะรับสมัครระหว่างวันที่24ถึง28เมษายน2564สอบคัดเลือกในวันที่1พฤษภาคมค่ะแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่5พฤษภาคมแล้วก็มอบตัวนะคะคือพานักเรียนไปรายงานตัวในวันที่8พฤษภาคมส่วนมัธยมศึกษาปีที่4หรือว่าม.4ค่ะจะมีการรับสมัครวันที่24ถึง28เมษายนเช่นเดียวกันแต่ว่าสอบคัดเลือกเนี่ยจะเป็นการสอบวันที่2พฤษภาคมแล้วก็ประกาศผลในวันที่6พฤษภาคมและรายงานตัววันที่9พฤษภาคมนะคะในปีนี้จะไม่มีการนำผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่า O-NET มาใช้เป็นสัดส่วนในการสมัครเข้าเรียนนะคะนอกจากนี้ก็ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าสพท.ทุกแห่งเนี่ยรวมไปถึงผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยึดแนวทางการปฏิบัติเรื่องของการรับนักเรียนตามที่สพท.แจ้งไปอย่างเคร่งครัดนะคะมีข้อปฏิบัติการรับนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ด้วยเนื่องจากการรับนักเรียนเป็นที่สนใจของสังคมแล้วก็ผู้ปกครองทุกปีนะคะเพราะว่าหลายคนก็กังวลนะว่าสมัครแล้วจะได้ที่เรียนหรือเปล่านะคะซึ่งก็อยากให้โรงเรียนทุกแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงดำเนินการเรื่องการรับนักเรียนให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมรวมไปถึงจะต้องตรวจสอบได้ด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าในโรงเรียนที่มีอัตราในการแข่งขันสูงได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะเขาบอกว่าสพท.เนี่ยยืนยันว่าจะสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมีที่เรียนอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายๆปีเนี่ยมันมีตรงที่ว่ารับสมัครพร้อมกันสอบพร้อมกันเนี่ยแต่จะวิ่งไปสอบที่อื่นมันก็ไม่ได้ทีนี้มันก็ทำให้มีการเสียโอกาสเกิดขึ้นนะในปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการปรับใหม่นะคะแต่เขายืนยันว่าเด็กทุกคนจะต้องมีที่เรียนอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะค่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะไปติดตามกันในช่วงของสร้างไทยไปด้วยกันค่ะกับเรื่องราวของนักเรียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเรียนนะคะของนักศึกษาวิชาทหารเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ค่ะรัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากโดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ซึ่งก็รวมไปถึงการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนจากการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติมาเรียนในรูปแบบของระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์จากโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารทางนรด.หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับก็มีนโยบายให้หน่วยฝึกนักศึกษาทหารมณฑลทหารบกที่43นะครับได้ดำเนินการสอนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์นะครับโดยทางหน่วยนั้นให้ครูฝึกได้ปฏิบัติขั้นตอนแต่ละฐานนะครับแล้วก็ให้นักเรียนชมทางระบบออนไลน์สำหรับของปี3นะครับก็จะเน้นเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับการใช้อาวุธเคมีนะครับป้องกันเรื่องของอาวุธเคมีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการฝึกใช้อาวุธจริงแล้วก็ยุทธวิธีการลบนะครับต่างๆซึ่งภาคสนามต้องใช้พื้นที่จริงๆนะครับซึ่งจากที่เป็น5วันก็สรุปมาก็ประมาณ3ชั่วโมงบวกกับการสอบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของออนไลน์ที่นักเรียนได้ชมจากภาพของครูฝึกที่ได้ปฏิบัติจริงครับจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนภาคสนามมาเป็นการเรียนในห้องเรียนนั้นถือเป็นความแปลกใหม่ของตัวนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารได้เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนและมีความหวังที่อยากจะได้รับการฝึกแบบภาคสนามหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายรู้สึกว่าการมาเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่าเราก็มีเพิ่งมีสถานการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับจากปกติที่เราเนี่ยต้องไปเข้าภาคสนามเนี่ยเป็นเวลาหลายวันเนี่ยเรากลับมานั่งฟังออนไลน์แค่แป๊บเดียวเนี่ยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเป็นความเสียโอกาสของพวกเราด้วยครับรู้สึกว่าการเข้าค่ายภาคสนาม5วันเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งในการเรียนนสท.เนี่ยที่ผมรู้สึกว่าควรจะไปให้ได้สักครั้งนึงครับก็เลยรู้สึกว่าเราได้เสียโอกาสอันดีอันนี้ไปเราจะได้ไปแบบได้รับประสบการณ์ใหม่แล้วก็ไปสานสัมพันธ์กับเพื่อนๆต่างโรงเรียนครับข้อดีของออนไลน์ก็คือในสภาพแบบนี้เนี่ยการเรียนออนไลน์ถือว่าปลอดภัยที่สุดครับแล้วก็ถือว่าเหมือนเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยวิดีโอเนี่ยเขาจะอธิบายกับเราเลยโดยตรงเลยเราไม่ต้องแบบไปฟังกับคนอื่นอยู่เราอาจจะแบบตั้งใจได้มากกว่าครับเราอาจจะได้รับความรู้ที่ครูฝึกเนี่ยต้องการจะสื่อถึงเราเนี่ยมากกว่าแบบที่เราไปเรียนกับหลายๆคนครับแน่นอนว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะชอบการฝึกภาคสนามเป็นความรู้สึกที่เด็กใหญ่ได้ออกไปทำอะไรจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยต้องเข้ามาฝึกออนไลน์ซึ่งผมรู้สึกว่าการฝึกออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนศึกษาวิชาทหารเนี่ยควรได้รับซึ่งมันเป็นการฝึกที่จะช่วยเราเนี่ยสามารถนำออกไปช่วยสังคมช่วยประเทศชาติได้ต่อไปครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินจริงๆเราก็ควรที่จะมีการฝึกออนไลน์เข้ามาทดแทนกับการฝึกจริงแต่ว่าในความรู้สึกแล้วก็ยังอยากให้มีการฝึกจริงอยู่เพราะว่ายังไงเด็กผู้ชายหรือว่าคนที่อยากจะเป็นทหารเนี่ยก็ต้องชอบเกี่ยวกับสถานการณ์จริงๆอยู่ได้ประสบการณ์จริงๆครับข่าวดังยังไม่อยู่
ตามไปดูทุกภูมิภาคในห้องข่าวเด่นในช่วงห้องข่าวเด่นในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดตรังกันนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังค่ะให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนแต่ปัญหาก็คือว่าใบหน้าเนี่ยไม่ตรงกับบัตรประชาชนนั่นเองค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อบต.ท่าข้ามอำเภอปะเหลียนแล้วก็อสม.ตำบลปะเหลียนนะคะออกให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงในตำบลท่าข้ามจำนวน4รายด้วยกันค่ะแล้วก็ตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนอีก2รายเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะแต่พบว่าผู้ป่วยติดเตียง4ใน6รายเนี่ยสแกนใบหน้าไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเนื่องจากว่าบัตรมีอายุตั้งแต่8ถึง10ปีทำให้รูปหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยนะคะประกอบกับว่าตัวบัตรประจำตัวประชาชนเองเนี่ยของบางท่านก็ชำรุดบ้างล่ะเสียหายบ้างล่ะบางคนหักนะภาพไม่คมชัดบ้างล่ะนะก็ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะได้นะคะอย่างเช่นคุณยายใจนะคะจิตหลังท่านอายุ71ปีแล้วนะคะเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลท่าข้ามนะแหมในคลิปคุณยายก็แบบยิ้มล่าเริงนะอารมณ์ดีมีความสุขนะคะก็ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะได้ค่ะเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ญาติผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องนำบัตรผู้ป่วยไปทำบัตรประชาชนใหม่หน้าศูนย์การอำเภอนะคะแล้วก็ยื่นแบบตรวจสอบประวัติจากธนาคารกรุงไทยโดยที่มาในวันนี้นะคะก็เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินในโครงการเราชนะได้ในเวลาที่กำหนดซึ่งก็สร้างความเขาเรียกว่ายังไงนะผิดหวังอ่ะบางคนก็แบบเพราะว่าสแกนไม่ได้นี่ขนาดเจ้าหน้าที่ลงไปที่บ้านแล้วนะคะเมื่อตะครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาใช้เครื่องอ่ะสแกนหน้าคุณยายแล้วแหละแต่ว่ามันยังขึ้นขอบแดงๆดังๆคือมันยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านนะคะก็สร้างความผิดหวังแหละนะให้กับครอบครัวของผู้ป่วยเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยการทำบัตรประชาชนใหม่ก็บางทีมันก็ล่าช้าเพราะคนเยอะไงใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้ที่ไปใช้บริการเนี่ยเป็นจำนวนมากด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการลงทะเบียนเราชนะนะคะให้ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จจำนวน1รายด้วยกันนะคะนั่นก็คือนายเก่งเกียงเอียอายุ69ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่184ทับ1หมู่ที่1ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนค่ะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็พากันส่งเสียงเฮลั่นเลย คือดีใจไงคือดีใจยิ่งกว่าวันที่1กับวันที่16อีกนะ เฮลั่นเลยด้วยความดีใจมากๆเลยนะคะขณะที่นายเก่งเองเนี่ยก็กล่าวว่าตนเนี่ยรู้จักลุงตู่นะแต่ลุงตู่เนี่ยไม่รู้จักตนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยลุงตู่เนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะรู้ข้อมูลด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ท่านเนี่ยให้การช่วยเหลือแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะบอกว่าท่านรักลุงตู่รักลุงตู่ด้วยนะคะสำหรับปัญหาที่พบเนี่ยก็เหมือนกันละค่ะก็คือส่วนมากก็คือว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็จะมีใบหน้าที่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนนะคะชาวบ้านก็อยากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์เนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกหน่อยให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านเช่นเดียวกันกับที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวผู้ป่วยเองแล้วก็กับญาติผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือนอนติดเตียงอยู่นานๆคือบางทีร่างกายผอมกระดูกโผล่อะไรประมาณนี้คือไม่ต้องแต่เฉพาะผู้ป่วยติดเตียงตัวเราเองเหมือนตอนเราโครงการคนละครึ่งใช่ไหมพี่เหมียวบัตรประชาชนนั้นประมาณ 6-7 ปีที่แล้วสวยขึ้นสวยขึ้นรู้สึกว่ามีน้ำมีนวลขึ้นผอมขึ้นสวยขึ้นอะไรก็ตามแต่ก็เลยทำให้หน้าเราเปลี่ยนขนาดเราเองเนี่ยสแกนประมาณ 3-4 ครั้งอ่ะกว่าจะได้บางทีตอนแรกที่สแกนลืมไปว่าในบัตรประชาชนอ่ะไม่ได้ใส่แว่นสแกนรอบแรกก็ไม่ผ่านไงใช่ไหมคะเราลืมว่าเออเราไม่ได้ใส่พอเราถอดแว่นปุ๊บ
ก็สแกนผ่านเลยใช่แต่ว่าหน้าไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะคงที่คงที่แต่บางคนนี่คือหน้าเปลี่ยนไงใช่ไหมก็พยายามทำให้หน้าปัจจุบันให้เหมือนในบัตรประชาชนทำยังไงดีครับถ้าตอนนั้นในบัตรประชาชนหน้าอวบนิดนึงก็พยายามทำหน้าป่องให้ดูขาวๆใช่ไหมฮะจะได้ดูป่องๆนิดนึงนะคะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของเราชนะกันไปแล้วพวกสวัสดิการต่างๆที่จะมอบให้กับประชาชนแล้วเนี่ยนะคะก็มาดูเรื่องของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังจำกัดกันบ้างนะคะเขาก็พบกับพบปลากือเลาะหรือว่าปลาพวงชมพูที่บ้านคลองลิพังอำเภอปะเหลียนก็จะเป็นการเดินหน้าสร้างต้นแบบความสำเร็จนะคะก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังโซนน้ำตกบริเวณป่าเทือกเขาบรรทัดของจังหวัดตรังในโอกาสต่อไปด้วยนะคะนายลือพงษ์อ๋องเจริญประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดก็ได้บอกว่าตามที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังนะคะได้วางยุทธศาสตร์จากลิบงสู่ลิพังทำตรังให้ดังกว่าเดิมสนองนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภานะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่เขาได้วางไว้เนี่ยทีมบริษัทของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังได้มีการร่วมกับทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพังนะคะลงพื้นที่บ้านห้วยลึกบ้านคลองลิพังแล้วก็บ้านลำขันหมู่ที่5ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนค่ะเพื่อที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงน้ำจืดโดยเขาใช้น้ำธรรมชาติจากป่าเทือกเขาบรรทัดปลาน้ำจืดที่นำมาเพาะเลี้ยงที่บ้านคลองลิพังเนี่ยก็เป็นปลาพวงชมพูหรือว่าปลากือเลาะเป็นปลาชนิดเดียวกันกับของที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั่นเองนะคะค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะชาวบ้านอำเภอห้วยตำบลห้วยลึกบ้านคลองลิพังแล้วก็บ้านลำขันนะคะอยู่ที่ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังก็นำเอาพันธุ์ปลาพวงชมพูปลาพวงหินและปลาพวงทองนะคะจากลำคลองบนป่าเทือกเขาบรรทัดมาเพาะเลี้ยงในบ่อดินเขาใช้น้ำธรรมชาติน้ำที่มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยนะคะทำให้ปลาเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวคือไม่ได้เลี้ยงในบ่อไงเป็นน้ำแบบ น้ำถ่ายเทใช่รสชาติอร่อยแล้วก็ที่สำคัญราคาสูงมากนะคะกิโลกรัมแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 โอ้แพงนะพูดถึงนะปลานี้แพงมากได้เยอะเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังเขาก็มีความคิดที่จะสร้างต้นแบบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดที่มีราคาสูงนี่แหละค่ะแล้วก็มีการถอดแบบความสำเร็จขยายผลไปยังโซนน้ำตกนะคะตรงบริเวณป่าเทือกเขาบรรทัดของจังหวัดตรังในโอกาสต่อไปด้วยก็เพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยนะคะให้กับชุมชนที่อยู่ตรงบริเวณน้ำตกตามเทือกเขาบรรทัดนั่นเองค่ะให้มีอาชีพมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คือเราก็อยากรู้นะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงใช่ 3,000 แน่กิโลแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 ด้วยนะ 3,000 นี่เป็นขั้นต่ำใช่ขนาดว่าปลากระพงค่ะโลนึงก็ประมาณ100กว่าบาทอันนี้ไม่มีโอกาสได้ซื้ออันนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 นะไม่แน่ใจว่าเขารับคนละครึ่งหรือเปล่าเข้าโครงการเราชนะมั้ยคะนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ายังไงก็มาลองชิมมาลองสัมผัสกันดูได้นะนอกจากเราจะได้ริมรสปลาที่อร่อยแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วยนะคะค่ะจากข่าวสารในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารรอบๆจังหวัดตรังกันบ้างนะคะพากันไปในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทหินพันยอดเป็นการชั่วคราวค่ะหลังพบแผ่นหินขนาดใหญ่สไลด์และถล่มลงมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณอมรรัตน์จันทร์พริ้มผู้สื่อข่าวสวทสตูลกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูลนะคะโดยล่าสุดทางด้านนายวิทยาบัวพลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราท่านก็ได้บอกนะคะว่าหลังจากเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกาค่ะเกิดการสไลด์ตัวของแผ่นหินขนาดใหญ่ที่บริเวณด้านหน้าปราสาทหินพันยอดเกาะเขาใหญ่นะคะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทำให้แผ่นหินขนาดใหญ่เกิดการสไลด์และถล่มลงมาซึ่งพื้นที่ดังกล่าว
เป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ในยุคออร์โดวิเชียนมีอายุเก่าแก่กว่า488ล้านปีเลยทีเดียวค่ะและก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราและของจังหวัดสตูลนะคะนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์คนะคะโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราได้พิจารณาแล้วค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานและก็ชุมชนบริเวณใกล้เคียงจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณปราสาทหินพันยอดเป็นการชั่วคราวค่ะคุณผู้ฟังมีผลตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการตรวจสอบจากกรมทรัพยากรธรณีรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการยืนยันว่ามีความปลอดภัยสามารถเปิดให้ท่องเที่ยวต่อไปได้ก็จะมีรายละเอียดมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเลือกมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะกับบรรยากาศสบายๆการท่องเที่ยวทางด้านทะเลของจังหวัดสตูล นะคะซึ่งต้องบอกว่าที่ปราสาทหินพันยอดก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะที่ในระยะหลังๆที่ผ่านมาหลายคนมาเช็คอินมาท่องเที่ยวมาเซลฟี่มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแต่ณตอนนี้ด้วยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ขอฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ด้วยก็แล้วกันนะคะว่าขณะนี้ได้ปิดการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทหินพันยอดเป็นการชั่วคราวค่ะความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้นะคะส่วนวันนี้ในช่วงห้องข่าวเด่นกับดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริ้มทีมงานสวทสตูลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณอมรรัตน์ด้วยนะคะก็คือหินสไลด์ลงมาอันใหญ่เลยทีเดียวต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วงนี้ก็ปิดกันท่องเที่ยวชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวรอประกาศอีกทีว่าเปิดให้เมื่อไหร่นะคะจากสตูลค่ะไปกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่เบตงนะคะโรงเรียนเทศบาล6ประชาสรรค์ก็ขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนกือติงและชุมชนตะโกออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนะคะรายละเอียดติดตามได้จากคุณอดินันท์มลีผู้สื่อข่าวจากสวทเบตงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังนะครับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่อำเภอเบตงกันนะครับโดยนายถนอมคงเพชรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล6นะครับก็ได้นำคณะครูนักเรียนนะครับร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในชุมชนกระติงชุมชนตะโกรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนะครับในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับโดยมีนักเรียนได้ถือป้ายเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับพร้อมแนะนำวิธีการกาบัตรเลือกตั้งพร้อมถือป้ายรณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในเรื่องประชาธิปไตยและให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชนสามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัวเพื่อนบ้านและคนในชุมชนของตนเองอดินันท์มลีทีมข่าวสวทเบตงรายงานค่ะขอบคุณคุณอดินันท์มลีด้วยนะคะจากข่าวสารในพื้นที่เบตงค่ะพาคุณผู้ชมผู้ฟังไปติดตามกันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกกันบ้างค่ะทางด้านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโกลกลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณณัชยาภูลสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวสวทสุไหงโกลกกันค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโกลกลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนายอิสมาแอร์ยูนุผู้อำนวยการสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกณมัสยิดกือดาบารูตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายอิสมาแอร์ยูนุผู้อำนวยการสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโกลกกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในห้วงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโกลกดังนั้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและจะได้ไม่ทำพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจึงต้องลงพื้นที่ให้ความรู้กับแกนนำและประชาชนในชุม
มชนเพื่อขยายผลต่อไปยังประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงทั้งนี้สำหรับทำลายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโกลกประกอบด้วยวันที่2มีนาคมประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่12มีนาคมวันสุดท้ายของการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านวันที่21ถึง27มีนาคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุอาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งวันที่29มีนาคมถึง4เมษายนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกค่ะดิฉันณัชยาภูลสวัสดิ์สวทสุไหงโกลกรายงานขอบคุณคุณณัชยาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นกันค่ะพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอยู่บ้านมีสิทธิ์ติดโควิดจากคุณถ้าคุณกลับจากจังหวัดที่มีเชื้อโควิดทำงานประชุมกินข้าวกับคนที่ติดเชื้อโควิดเป็นหวัดเจ็บคอไอมีไข้อย่าเข้าใกล้คนที่คุณรักคุณอาจฆ่าคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวแยกตัวเองเก็บตัวอยู่คนเดียวทันทีโควิดซ่อนตัวอยู่ทุกพื้นที่เสี่ยงคุณอาจไม่ติดหรือติดคุณไม่รู้ขยับขาออกห่างโควิดไม่มีขาฆ่าคนที่คุณรักได้ด้วยขาคุณโควิด-19 ทุกคนก็รู้ว่ามันน่ากลัวแต่มันไม่มีขาไปไหนเองไม่ได้นอกเสียจากคุณก้าวไปหามันและกว่าจะรู้ว่ามันน่ากลัวคุณก็เดินพามันไปติดคนอื่นทั่วแล้วบางคนมีอาการมากบางคนมีอาการเล็กน้อยบางคนไม่มีอาการโควิด-19 มันชอบฆ่าคนแก่ฆ่าคนมีโรคประจำตัวอาจเป็นแม่พ่อปู่ย่าตายายฆ่าคนที่คุณรักถึงแม้มันอาจไม่ได้ฆ่าคุณหยุดอยู่บ้านอยู่ห่างกันไว้หยุดเดินแพร่เชื้อโควิด-19 มันไม่มีขาคุณจะติดมันง่ายๆและพามันไปฆ่าคนที่คุณรักด้วยขาของคุณจริงจังกับการอยู่บ้านต้านโควิดเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นกันค่ะกับเรื่องราวของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมทร.ศรีวิชัยนะคะกับหลักสูตรที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ไปติดตามกันได้จากคุณยศยศพรอัครไกรศรีกันค่ะค้นหาเรื่องราวหลากหลายในคุยสบายได้ประเด็นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังซึ่งสถานที่แห่งนี้ผลิตบัณฑิตนะคะเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเราเปิดสอนอะไรมีอะไรให้บริการกับพี่น้องประชาชนบ้างไปคุยกับดร.จตุพรหกทารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผนวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงหลักสูตรที่เราเปิดทำการเรียนการสอนกันแล้วก็บริการต่างๆที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับทางวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะก็ผลิตบัณฑิตในเรื่องของสาขาวิชาการท่องเที่ยวค่ะเป็นหลักสูตรแรกซึ่งเป็นตัวอัตลักษณ์แล้วก็ตัวบ่งชี้ว่าวิทยาลัยของเราอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมานานแล้วค่ะหลักสูตรต่อมาเป็นหลักสูตรของการสื่อสารเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติค่ะซึ่งหลักสูตรนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของการพานักศึกษาออกไปเห็นโลกกว้างในประเทศมาเลเซียและศึกษาอยู่ที่นั่นประมาณ1ภาคการศึกษาค่ะค่ะหลักสูตรที่3ค่ะเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตค่ะซึ่งนักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนได้นะคะสำหรับตรงหลักสูตรของบัญชีบัณฑิตเนี่ยจะควบคุมและก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชีค่ะสำหรับหลักสูตรบัญชีมีรับทั้งเด็ก4ปีและเทียบโอนนะคะซึ่งหมายความว่าเด็กสามารถจบปวช.ปวส.และมาต่อปริญญาตรีอีก2ปีได้ค่ะซึ่งมีการเทียบโอนรายวิชาได้นะคะและหลักสูตรสุดท้ายค่ะเป็นหลักสูตรของบริหารธุรกิจบัณฑิตนวัตกรรมธุรกิจซึ่งเป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการค่ะบริษัท CPO โดยนักศึกษาจะได้รับทุนในการศึกษาและจะต้องออกไปฝึกงานค่ะกับบริษัท CP ซึ่ง
จะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศค่ะค่ะซึ่งแสดงว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจเรียนฟรีตลอดหลักสูตรเรียนตอนนี้สำหรับวิทยาเขตตรังในของวิทยาลัยนะคะเราจะให้ค่านักศึกษาเรียนฟรีแล้วก็มีสวัสดิการในเรื่องของค่าหอพักค่ะแต่ว่าห้องนึงก็นักศึกษาจะพัก3ท่านนะ3คนแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนสิรายได้ระหว่างเรียนค่ะเพราะตอนนี้จะเป็นลักษณะของการฝึก3เดือนเรียน3เดือนมีรายได้ระหว่างเรียนค่ะก็สรุปคือวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังมีทั้งหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติแล้วก็บริหารธุรกิจนะคะที่น้องๆสามารถตัดสินใจแล้วก็มาร่วมศึกษาต่อกันที่นี่มีสวัสดิการเยอะแยะมากมายแล้วก็ทุนการศึกษาล่ะคะอาจารย์ทุนการศึกษาของนักศึกษาเรามีอยู่ตลอดเวลาค่ะทั้งเป็นด้านที่มาจากภายในคือของทุนของศิษย์เก่าแล้วก็ภายนอกซึ่งจะมีจากบริษัทเอกชนซึ่งเขาจะมีการส่งหนังสือมาให้เราเพื่อคัดเลือกนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นเราจะมีทั้งทุนการศึกษาภายในและภายนอกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ้าเกิดว่ากำลังมองหาสถานศึกษาใกล้บ้านนะคะที่เราผลิตบัณฑิตนะคะเข้าสู่วงการธุรกิจเยอะแยะมากมายรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวด้วยที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ามีสวัสดิการเยอะแยะมากมายทั้งหอพักแล้วก็มีในส่วนของทุนการศึกษาด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังก็ยังมีบริการต่างๆที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้บริการแล้วก็มีส่วนร่วมกับเราเดี๋ยวให้อาจารย์ได้แนะนำแต่ละจุดเลยค่ะว่าเรามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะค่ะอันดับแรกค่ะเรามีห้องประชุมใหญ่ซึ่งจุ 1,000 ที่นั่งนะคะเป็นห้องประชุมซึ่งเพิ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะชื่อว่าห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ค่ะตัวนี้จะห้องประชุมตัวนี้จะมีหน้าชายหาดอยู่หน้าห้องประชุมเลยค่ะมีวิวทิวทัศน์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะจัดพวกงานเลี้ยงที่เป็นงานเลี้ยงที่ต้องการให้มีความทรงจำที่ไม่รู้ลืมค่ะสำหรับบริการแรกของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ให้บริการสำหรับบุคคลภายนอกนะคะและทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะห้องประชุมอเนกประสงค์100ที่นั่งของเราห้องย่าทะเลนะคะภายในเหมาะสำหรับการจัดประชุมและสัมมนาค่ะซึ่งเราจะมีวัสดุอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็ในเรื่องของการจัดเลี้ยงพร้อมสำหรับการบริการทุกท่านนะคะค่ะอันนี้ห้องนี้ยังเป็นห้องที่ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับสวทวันแรกเนี่ยเราให้เข้ามาดูเลยค่ะค่ะเราจุคนได้สักประมาณเท่าไหร่คะห้องนี้เป็นชื่อว่าห้อง100ที่นั่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อให้นั่งสบายเนี่ยอยู่ประมาณ80ที่นั่งค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดเลี้ยงข้างนอกได้ด้วยค่ะค่ะพร้อมที่จะให้บริการได้เมื่อไหร่พร้อมจะให้บริการได้หลังโควิดเนี่ยค่ะแน่นอนถ้าหากมีบุคคลท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาทางวิทยาเขตตรังได้เลยค่ะค่ะเราพร้อมที่จะบริการย่าทะเลย่าทะเล100ที่นั่งค่ะถ้าอยากจะให้สบายให้สบายสบายหน่อยก็80ใช่ค่ะ80ที่นั่งค่ะนะคะเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด19ช่วงนี้เราก็เลยยังไม่เปิดให้ยังไม่เปิดบริการค่ะแต่ว่าจากนี้คาดว่าจะให้บริการได้ประมาณเมื่อไหร่คะประมาณพฤษภาค่ะเดือนพฤษภาคมค่ะ2564เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังได้เลยค่ะเท่านี้ยังไม่พอเรายังมีห้องประชุมใหญ่อีกใช่ค่ะห้องประชุมใหญ่ข้างล่างห้องประชุมใหญ่ชั้นล่าง 1,000 ที่นั่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องประชุมใหญ่กันค่ะของเรามีวิธีการจัดการเรียนการสอนกันยังไงแล้วก็อุปกรณ์ในการเรียนการสอนของเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับวิทยาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะเรามีเอกลักษณ์ในเรื่องของการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ
เราจึงมีการนำทฤษฎีซึ่งเราสอนในห้องเรียนและในภาคปฏิบัติเอามาประยุกต์ใช้และทำให้เกิดการศึกษาการเรียนการสอนซึ่งมีผลในการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตหลังจากจบการศึกษาค่ะห้องเรียนของเรานะคะตอนนี้เรามีทั้ง2แบบค่ะทั้งเป็นลักษณะของห้องเรียนแบบเลคเชอร์ก็คือการเรียนแบบภาคบรรยายนะคะและห้องเรียนที่เป็นลักษณะของภาคปฏิบัติในเรื่องของคอมพิวเตอร์แล็บแล้วก็เป็นห้องซาวด์แล็บค่ะอีกทั้งเรายังมีศูนย์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาที่เป็นเกี่ยวกับเอกการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นในเรื่องของครัวกินรีในการที่ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำอาหาร เรื่องของฟู้ดสไตลิสต์การตกแต่งอาหารการชงเครื่องดื่มเรามีศูนย์ฝึกปฏิบัติของการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติแล้วเก็บชั่วโมงในการปูเตียงจัดการให้การบริการแล้วอบรมสำหรับรับลูกค้าจริงค่ะซึ่งเรามีทั้งภาคปฏิบัติจริงๆซึ่งรับลูกค้าจากภายนอกแล้วก็ทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐด้วยค่ะค่ะนอกจากเราเรียนด้านทฤษฎีแล้วมีห้องแลบห้องปฏิบัติการแล้วเรายังมีศูนย์ฝึกทักษะเรื่องของการโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวในส่วนของการโรงแรมแน่นอนว่าราชมงคลมีรีสอร์ทที่จะเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวภายนอกด้วยนะคะทีนี้น้องๆก็สามารถฝึกงานได้ค่ะอ๋อจากโรงแรมของเราส่วนการท่องเที่ยวมีการฝึกยังไงบ้างคะในศูนย์ฝึกทักษะฝึกของท่องเที่ยวจะมีเรื่องของการดำน้ำด้วยนะคะแล้วก็ทำโปรแกรมทัวร์ค่ะทั้งที่เป็นซิตี้ทัวร์แล้วก็เป็นทัวร์ทะเลค่ะอ๋อค่ะก็คือได้ฝึกปฏิบัติจริงเขียนแผนเลยว่าวันเดย์ทริปเป็นยังไงถ้าลูกค้าต้องการจะเที่ยวจังหวัดตรังสัก 2-3 วันน้องก็สามารถวางแผนได้หมดใช่ค่ะเรามีรายวิชาที่สำหรับในเรื่องของการจัดโปรแกรมทัวร์ด้วยค่ะและนำไปใช้จริงนักศึกษาจะต้องมีการขายโปรแกรมทัวร์ด้วยค่ะอืมค่ะอาจารย์คะแล้วก็ในส่วนของครัวกินรีล่ะคะตรงนี้น้องๆได้ฝึกอะไรบ้างสำคัญหลักๆเลยเดี๋ยวนี้เรื่องของการกินกาแฟสดทานกาแฟสดเนี่ยดื่มกาแฟสดเนี่ยนะคะจะเป็นค่านิยมแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ป๊อปปูล่ามากเลยเป็นที่นิยมมากสำหรับคนทั่วไปเราก็เลยมีเหมือนเป็นลักษณะของการผลิตบาริสต้าน้อยก็คือเป็นนักศึกษาเนี่ยค่ะเรียนรู้ของเรื่องของการชงเครื่องดื่มแล้วก็ขายจริงค่ะบางครั้งเราก็จะรับงานที่เป็นงานเลี้ยงค่ะเป็นแคทเทอริงก็จะมีเรื่องของการทำอาหารด้วยค่ะค่ะนักศึกษาของเราได้ไปร่วมประกวดในเวทีอื่นๆมากน้อยแค่ไหนยังไงจะมีเรื่องของการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ค่ะเป็นแบบแฟร์นะคะเป็นลักษณะของการโชว์ขวดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแกะสลักค่ะซึ่งได้รับรางวัลมาค่ะค่ะในการเรียนการสอนนี้แน่นอนว่ามันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่เด็กๆจะต้องไปฝึกทักษะด้านนอกไม่ได้ฝึกภายในวิทยาลัยเราส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ไหนอย่างไรแล้วมีการติดตามนักศึกษายังไงคะเรามีระบบฝึกงานทั้งสากิจศึกษาแล้วก็การฝึกงานตามประสบตามฝึกการฝึกงานตามปกตินะคะซึ่งเราฝึกทั้งภายในซึ่งเก็บชั่วโมงในของศูนย์ฝึกต่างๆของเราอยู่แล้วแล้วก็มีการฝึกกับหน่วยงานภายนอกค่ะอย่างเช่นพวกโรงแรมที่เป็นโรงแรม5ดาวหรือเป็นบริษัททัวร์ค่ะดังนั้นเด็กจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการฝึกงานความสำเร็จของนักศึกษาของเราที่จบไปมีการติดตามบ้างไหมคะว่าน้องๆเนี่ยไปอยู่ในแวดวงไหนอะไรอย่างไรกันบ้างแล้วโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพหลังจากที่น้องๆเข้ามาเรียนใน4หลักสูตรที่เราเปิดสอนเป็นยังไงโดยปกติแล้วเราจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษานะคะซึ่งเป็นไปตามหลักการของระบบการศึกษาของไทยเราอยู่แล้วดังนั้นหน่วยบริการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาแล้วก็งานพัฒนานักศึกษาจะมีการติดตามความสำเร็จของนักศึกษาแล้วก็รายได้หรือว่าความสำเร็จของผู้ของบัณฑิตอะค่ะอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับเด็กที่นักศึกษาที่จบไปแล้วจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานักศึกษามีทั้งเป็นเจ้าของบริษัททัวร์แล้วก็ทำอยู่ในโรงแรม5ดาวเป็นระดับที่เป็นทั้ง อยู่ในเกือบทุกหน่วยงานค่ะในโดยเฉพาะในของภาคใต้นะคะค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวของมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังผลิตบัณฑิตออกมาแล้วจะอยู่เฉพาะในเวทวงของการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โอกาสก้าวหน้าในอาชีพเราเริ่มที่หลักสูตรแรกเลยอาจารย์บัญชีบัณฑิตจบไปแล้วไปทำอะไรได้บ้างบัญชีบัณฑิตสามารถไปเป็นนักบัญชีได้ค่ะจัดทำบัญชีทำภาษีอากรวางระบบบัญชีซึ่งนักศึกษาบัญชีของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะจะมีการฝึกงานกับบริษัทบัญชีสำนักงานบัญชีเท่านั้นนะคะไม่ได้ฝึกงานกับบริษัททั่วไปเพราะเราต้องการให้เด็กได้ทราบถึงแก่นแท้ของการเป็นนักบัญชีค่ะแล้วก็ปริญญาที่เขาได้รับจะเป็นบัญชีบัณฑิตซึ่งเขาสามารถที่จะไปต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาที่สูงขึ้นไปสามารถจะไปเป็นอาจารย์ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำงานกับภาคเอกชนอย่างเดียวเขาสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้นะคะสอบบรรจุเข้าหน่วยงานต่างๆได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะหรือว่าทำบัญชีในหน่วยงานองค์กรต่างๆบริษัทใหญ่ๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือโอกาสความก้าวหน้าในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของเราคราวนี้ศิลปศาสตร์บัณฑิตบ้างเรื่องของการท่องเที่ยวก่อน
ไม่ได้จบมาแล้วทำแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวยังมีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพในด้านไหนได้บ้างเขาสามารถที่จะประยุกต์ตัวเองความสามารถของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสำนักงานของสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ได้ค่ะททอยู่ได้นะคะได้ค่ะตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่ก็มีค่ะเพราะว่ามีเด็กที่เข้าไปฝึกงานตามสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวด้วยค่ะนะคะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติอันนี้สำคัญมากยุคปัจจุบันถ้าไม่รู้ภาษาก็จะอยู่ยากหน่อยนึงนะคะแล้วมันก็มามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานหลักสูตรนี้โอกาสความก้าวหน้าเป็นยังไงคะสำหรับหลักสูตรนี้มองว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างนะคะสำหรับการออกไปสู่โลกสากลนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทุกสถานศึกษาเนี่ยพยายามที่จะให้นักศึกษาออกไปเจอโลกกว้างเรียนรู้การใช้ภาษาสื่อสารกับคนต่างชาติสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยเนื่องจากที่มีการส่งนักศึกษาไปฝึกไปเรียนที่ประเทศมาเลเซียที่รัฐปีนังนะคะที่ USM ก็นักศึกษาจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องภาษาที่3ก็คือภาษามาเลเซียภาษามาเลย์ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะให้นักศึกษาได้เรียนตัวพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการไปเรียนอ๋อแสดงว่าเราไม่ได้สอนเฉพาะภาษาอังกฤษใช่ค่ะนะคะภาษาอาเซียนอย่างภาษามลายูใช่ค่ะมลายูค่ะปรับพื้นฐานในนักศึกษาใช่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมตอนที่เข้าไปเรียนไม่ได้เพียงแค่สอนนักศึกษาเด็กภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะสอนเด็กท่องเที่ยวก็เป็นวิชาเลือกให้เขาได้เรียนรู้วิชาภาษาต่างๆอีกภาษาจีนภาษามาเลย์ค่ะแต่ตอนเริ่มแรกตอนนี้เราให้เรียนภาษามาเลย์ก่อนมลายูก่อนนะคะค่ะนะคะก็เป็นในส่วนของน้องๆหลักสูตรต่างๆที่เรียนกับเรานะคะเรื่องของภาษาที่3ที่จะเตรียมพร้อมในการก้าวสู่อาเซียนตอนนี้เราเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการละมีการเชื่อมโยง MOU ระหว่างการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันใช่ค่ะเราไปเรียนที่มาเลเซียนานไหมคะอาจารย์หนึ่งภาคการศึกษาค่ะหนึ่งภาคการศึกษาเลยค่ะค่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วอยู่ในหลักสูตรค่ะเป็นนักศึกษาต่อนักศึกษาต้องเป็นชั้นปีที่4ในภาคการศึกษาที่1ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็เทอมภาคการศึกษาที่2ก็กลับมาเรียนที่นี่ก่อนที่จะจบไปใช่ค่ะค่ะหลักสูตรสุดท้ายเลยการบริหารธุรกิจนวัตกรรมทางธุรกิจค่ะนะคะตอนนี้ที่เปิดสอนก็คือเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับสถาบันประกอบการก็คือ CPO ค่ะก็คือ7-11นักศึกษาจะต้องฝึกงานแล้วก็เรียนโดยเขาจะฝึกงาน3เดือนแล้วก็เรียน3เดือนค่ะระหว่างฝึกงานจะมีสวัสดิการเรื่องของที่พักเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างรายเดือนนะคะซึ่งก็ประหนึ่งว่าเป็นพนักงานของบริษัท CPO ด้วยค่ะค่ะมีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าหลักสูตรนี้เราให้เรียนฟรีตลอดเลยแล้วเราต้องกลับมาทำงานกับ CP เท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเราไม่อยากจะทำงานกับหน่วยงานนี้แล้วเราอยากไปเติบโตที่อื่นบ้างได้ไหมคะอาจารย์โดยของการรับทุนนะคะหลังจากสำเร็จการศึกษาจะต้องใช้ทุนกับ CP 2ปีค่ะ2ปีภายใต้เงื่อนไขแค่2ปีค่ะแล้วก็ระหว่างการศึกษาเนี่ยเขาจะต้องมีผลการเรียนที่ดีค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นดังนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาในหลักสูตรนี้จะต้องมีความมุ่งมั่นและมั่นใจว่าตัวเองสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาที่กำหนดคือต้องความตั้งใจอย่างสูงค่ะแสดงว่ามีทางเลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพก็มีมากด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังค่ะค่ะนะก็เป็นเรื่องราวของการเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนั่นเองค่ะใครที่สนใจเรื่องของการโรงแรมและการท่องเที่ยวสนใจในสาขาวิชานี้นะคะลองสอบถามไปได้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะค่ะที่สำคัญก็ได้เรียนทั้งวิชาการแล้วก็ได้ปฏิบัติงานกันจริงๆด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะค่ะก็วันพรุ่งนี้ค่ะส่งต่อให้กับสวทนราธิวาสรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการสื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะวันนี้ควบคุมการผลิตโดยนางสาววาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานสวทตรังลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ